สวัสดีค่ะวันนี้ครูแอมนะคะมาชวนทุกคนในครอบครัวเลยออกกำลังกายตั้งแต่ตอนตื่นนอนเลยค่ะมาลองนอนกันก่อนนะคะพอนอนเสร็จปุ๊บเราตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นนะคะอย่าเพิ่งลุกหายใจเข้า3ครั้งก่อนหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกและสุดท้ายนะคะครั้งที่3ประสานมือไว้หายใจเข้ายืดตัวนะคะหักข้อมือยืดตัวแล้วยืดปลายเท้าให้สุดเลยเป็นการยืดกระดูกสันหลังนะคะหายใจออกหายใจออกผ่อนนะคะลองทำอีกครั้งนะคะหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกจากนั้นนะคะเราจะค่อยๆดึงหัวเข่าขึ้นมานะคะ1ข้างอันนี้นะคะเป็นการจัดกระดูกสันหลังตอนที่เรานอนอยู่พลิกไปด้านตรงข้ามค่ะจากนั้นกลับมาที่เดิมนะคะลงเปลี่ยนข้างค่ะหายใจเข้านะคะแล้วหายใจออกแล้วดึงขากลับคราวนี้นะคะเราจะลุกขึ้นตอนเช้าๆนะคะให้ลุกแบบตะแคงตัวนะคะพลิกมาด้านที่เราถนัดนี้นะคะแล้วใช้สองมือนะคะค่อยๆหายใจเข้าดันตัวขึ้นแล้วค่อยไปทำธุระอย่างอื่นต่ออันนี้เป็นการออกกำลังกายง่ายๆตอนตื่นนอนเลยค่ะลองทำดูนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะธรรมะขอบพระคุณค่ะ